สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามทุบโต๊ะข่าวช่วงที่2ต่อนะคะคุณผู้ชมยังคงลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ3คำถามคือวันเนี้ยพอประธานรัฐสภาอาจารย์บุญมูฮัมหมัดนอมัธาบอกว่าเลื่อนออกไปก่อนใจของเราก็คือถามว่าเลื่อนไปก่อนไปก่อนถึงไหนยังไม่รู้เพราะว่าประเด็นที่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาเนี่ยพูดเอาไว้คืออยากจะรอคำวินิจฉัยของศาลคุณผู้ชมคะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของกฎหมายเรื่องของกลไกรัฐสภากำลังตั้งคำถามว่าอ๋อเลื่อนไปก่อนอาทิตย์นี้อาจจะยังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้เราเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้ไหมวันนี้ข้อมูลเยอะมากนะคะแต่ค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนกำลังวิเคราะห์ว่าที่ทางสภาเนี่ยระงับหรือว่าชะลอการโหวตในวันที่27นี้ไปหลายคนมองว่าหรือจะเป็นการย้ายกำบลกระสุนตกเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมว่าสว.เนี่ยโดนหนักมากถ้าเกิดว่าโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3แล้วยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คนก็จะถล่มสว.ว่าไม่ยอมยกมือโหวตให้นายกห่านสักทีก็เลยเปลี่ยนตำบลไปตำบลศาลรัฐธรรมนูญไปตำบลศาลรัฐธรรมนูญค่ะให้ศาลเป็นคนชี้ขาดไปเลยแล้วกันคุณผู้ชมคะก่อนที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ยังดึงเชงกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่คุณผู้ชมดูแบบนี้ก่อนนะคะประเทศเรามีรัฐธรรมนูญเนาะแล้วก็มีอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3ส่วนซึ่งเป็นถ่วงดุลอำนาจกันไม่ให้มีการแทรกแซงกันนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาแบ่งออกมาเป็นส.ส.กับส.ว.ตอนเนี้ยซึ่งตอนนี้รัฐสภาเองก็คือผู้ที่มีอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จปุ๊บพอสภาเลือกมาเลือกมาทำหน้าที่บริหารประเทศก็คือคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต่างๆในขณะที่ตุลาการก็คือฝ่ายกฎหมายที่มีศาลทั้ง3หน่วยนี้หรือ3ภาคส่วนนี้เขาจะไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาค่ะเลือกนายกไม่ได้ก็เลยยื่นมาให้ศาลพิจารณาว่าอ้าวศาลเอาไงดีตอนนี้สภาติดเดดล็อกสภายื่นนายกรัฐมนตรีโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านสักทีคุณผู้ชมคะคำถามตอนนี้คือศาลเองเนี่ยจะมีอำนาจในการวินิจฉัยสิ่งที่ยื่นมาให้ไหมเพราะเขาบอกรัฐสภาก็มีข้อบังคับของรัฐสภาครับเขาจะผ่านมติยังไงอย่างที่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาบอกไปแล้ววันนั้นที่ยกมือโหวตกันในสภาเรื่องของข้อบังคับ41ว่าคุณพิธาเนี่ยเสนอชื่อซ้ำได้ไหมภาพในสภาวันก่อนนะคะวันนั้นน่ะก็คือการตัดสินโดยนิติบัญญัติใช้กลไกของรัฐสภาในการจบปัญหาของเขาเหมือนในห้องประชุมนี้เป็นของเราเรามีกฎของเราที่ตั้งขึ้นมาก็ถือว่าจบไปแต่สุดท้ายวันนี้มีการไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อบังคับวันนั้นน่ะในห้องประชุมรัฐสภามันถูกหรือมันไม่ชอบหรือเปล่าคำถามคือมันเป็นการแทรกแซงข้ามขั้วกันหรือไม่นี่รัฐบาลข้ามขั้วยังไม่เกิดนะข้ามขั้วมาแล้วคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาเรื่องเนี้ยเรื่องที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าใครตามข่าวมาตั้งแต่กลางวันนะคะไปยื่นให้ดูซิว่าการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำรอบ2เนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้เราอธิบายเองก็คงจะยากเราไปคุยกับอาจารย์เจตโทนวนิกท่านเป็นอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็รู้เรื่องข้อกฎหมายอาจารย์อธิบายแบบนี้โอ้ยตอนนี้ย้ายตำบลกระสุนตกให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับแต่ผลออกมาจริงๆแล้วก็ปวดหัวไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เจตอธิบายเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ก็แล้วกันค่ะครับคือไทม์ไลน์ที่อาจารย์เจตพูดเอาไว้นั่นฮะท่านบอกเอาไว้เลยว่ารับหรือไม่รับความซวยก็ไม่ต่างกันอาจารย์ใช้ประโยคนี้แล้วถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเอารับก่อนนะรับคำร้องรับพิจารณาตีความว่ายื่นยติเสนอชื่อพิธารอบ2ไม่ได้เนี่ยรัฐสภาทำขัดรัฐธรรมนูญไหมผู้ตรวจการยื่นคำร้องมาแล้วแล้วจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญถ้าเร็วที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้26กรกฎาคมเพราะเขามีการประชุมศาลกันพิจารณาถ้ารับมันก็จะนำไปสู่การส่งสำเนาให้แก่ผู้ถูกร้องก็คือรัฐสภาภายใน15วันนู่นเนี่ย9สิงหาคมแล้วพอให้ผู้ถูกร้องคือรัฐสภาเข้ามาชี้แจงเป็นเอกสารก็ตามหรือจะด้วยวาจาก็ตามพอชี้แจงฟังเสร็จจบครบถ้วนทุกกระบวนความก็นัดพิจารณาภายใน7วันคือ16สิงหาคมกว่าจะได้มีคำวินิจฉัยออกมากว่าจะได้โหวตนายกจริงๆกลางเดือนหน้านู่นน่ะนานจังเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าอ้าววันนี้รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนให้เลื่อนให้ระงับทุกอย่างไปก่อน
นึกว่าสัปดาห์หน้าจะได้ยังไม่ได้นะคะยังครับยังต้องมีขั้นตอนและนี่คือเร็วที่สุดตามกรอบเวลาในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมอาจารย์เจตก็เลยมองแบบนี้ว่าถ้ามองว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับตอนนี้เนี่ยก็ตกเป็นเป้าเพ่งเล็งแต่นั่นหมายความว่าถ้ารับนะคะศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเข้ามาตรวจสอบรัฐสภาได้ทำให้อาจจะไปตรวจสอบการกระทำของรัฐบาลได้ด้วยเพราะ3หน่วยที่เราบอกอะค่ะ3ภาคของอำนาจอธิปไตยก็หลังจากนี้ก็เป็นที่น่าจับตานะคะส่วนประเด็นเรื่องของการปลุกใจ8พรรคร่วมอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของอาจารย์เจตมองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนแม้ว่าอาจจะมีกระแสบอกอาจจะต้องรอถึง10เดือนจนสว.หมดอำนาจแต่อาจารย์เจตมองว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นแหละที่จะจบเร็วกว่าการลากไปถึง10เดือนค่ะรัฐสภาจะมาเล่นปาหี่กันแบบนี้ว่าฉันจะเลื่อนเบลเยียมเขายังใช้เวลาตั้ง500วันทำไมอ่ะเราใช้เวลาแค่10เดือนยังไม่ถึง500วันเลย300วันเองจะไปเดือดร้อนอะไรท่านก็ต้องคิดว่ากลไกของบ้านเมืองเรามันรองรับการกระทำแบบนั้นของท่านได้เหรอรัฐบาลที่รักษาการเนี่ยคุณต้องให้อำนาจเขาหรือให้กกต.สามารถปลดล็อกให้อำนาจเขาได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรได้เขาจัดการการงบประมาณไม่ได้เนี่ยเงินเดือนข้าราชการทำไงเงินโครงการต่างๆท่านยังไงถูกไหมครับไอ้งบลงทุนทั้งหลายล่ะแล้วไอ้เงินที่จะต้องเอามาให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายใช้จ่ายในบางเรื่องล่ะแล้วไอ้สิ่งที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการศึกษาทั้งการสาธารณสุขทั้งอะไรเนี่ยถ้าไม่ให้เขาทำเนี่ยในสิบเดือนนี้ทำยังไงคุณต้องเห็นใจคนเหล่านี้ทั้งหมดด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่แค่ว่าฉันจะเอาพิธาฉันจะพิธาหรือฉันจะไม่เอาพิธาฉันจะไม่เอาพิธาแล้วบ้านเมืองวิบัติล่มจมกันหมดเนี่ยมันไม่ได้นะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยถ้าท่านรับและเกิดท่านไม่สั่งเลื่อนเขาไปเลือกกันในสภาได้คุณเศรษฐามาและต่อมาพอท่านพิจารณาเสร็จท่านวินิจฉัยและตัดสินออกมาว่าอ้อมันไม่ใช่ยติเอาอย่างนี้คุณพิธาก็สวยดิมีผลย้อนหลังไม่ได้มันไม่ย้อนหลังเนี่ยคราวนี้ผมไม่ย้อนหลังเนี่ยคนก็ต้องมาอีกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยงี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านต้องสั่งระงับอยู่แล้วแต่สิ่งที่ตามมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะรับนะหรือแม้กระทั่งจะไม่รับเนี่ยคืออันที่หนึ่งเนี่ยชัดเจนนะว่าท่านได้ย้ายตำบลกระสุนตกจากรัฐสภาไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่รับศาลรัฐธรรมนูญก็สวยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารับเป็นประการใดก็สวยถูกไหมท่านได้ย้ายตำบลกระสุนตกไปแล้วนะอันที่สองแปลว่าท่านยอมรับนะว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้ามาตรวจสอบการกระทำของรัฐสภาได้และอาจจะรวมไปถึงตรวจสอบการกระทำของรัฐบาลได้ด้วยนั่นก็แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ก้าวเข้ามากำหนดการดำเนินการของรัฐสภาได้นะและอาจจะเป็นแบบเดียวกันในส่วนของรัฐบาลนั่นแปลว่าศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่นี้ต่อไปท่านต้องยอมรับนะว่าสามารถทำแบบนี้ได้นะถ้าเกิดใครไปร้องศาลอันนี้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันนี้ทำได้ต้องทำแบบนี้ศาลเข้าไปเลยแปลว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยอะไรก็ถือว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้กันหมดเลยนะนั่นก็แปลว่ายื่นกันอุตลุดเลยนะท่านก็อาจารย์ก็วิเคราะห์ในมุมมองที่ว่ามันจะกลายเป็นปัญหาไหมก็เขาแยกอำนาจตุลาการก็ตุลาการอำนาจนิติบัญญัติก็นิติบัญญัติจะกลายเป็นว่าถ้าอำนาจตุลาการมาชี้ได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติทำอันนั้นได้ทำอันนี้ไม่ได้และสุดท้ายมันจะยุ่งเหยิงหรือไม่นี่เป็นมุมมองของอาจารย์เจตโทนวนิกและท่านเป็นที่ปรึกษากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยชุดของอาจารย์มีชัยฤทธิ์พันธ์ที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาล่ะถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะยังไม่ได้รับหรือยังไม่ได้พิจารณาไม่รับนะแต่ในมุมของพรรคก้าวไกลเองอย่างคุณรังสิมันโรมวันนี้พูดถึงที่ประชุมของพรรคก้าวไกลโรมบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าจะไม่รอและไม่รอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแต่พรรคก้าวไกลเองจะมีการเสนอขอให้รัฐสภาทบทวนยติที่ว่าก็คือการกำหนดห้ามเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2คือขอให้รัฐสภาพิจารณากันเองภายในรัฐสภานี่แหละไม่ต้องไปปล่อยให้ฝั่งของศาลก็คือตุลาการเข้ามาก้าวก่ายเพราะเชื่อว่าฝ่ายรัฐสภาน่าจะสามารถพูดคุยแล้วก็หาข้อยุติตกลงเรื่องนี้ร่วมกันได้ด้วยกันหลักๆ2การจะยื่นคุณพิธาซ้ำเนี่ยไม่สามารถทำได้ทุกฝ่ายวันนี้กระจ่างอย่างชัดเจนนะครับว่าการตีความแบบนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับดังที่มันก็ปรากฏในหน้าสื่อที่มีนักวิชาการมีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่ออกมาแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าก็มีสังคมบางส่วนที่ก็บอกกับพรรคก้าวไกลว่าเราควรที่จะมีการร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียนตามตรงครับเราไม่อยากเห็นนะครับการเข้ามานะครับแทรกแซงอำนาจของสภาด้วยศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วนะครับ
สำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยเรามองนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณรวมบอกว่าไม่รอแล้วยติของศาลรัฐธรรมนูญและในขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์เจตวินิจฉัยเรื่องของแนวทางแล้วกันนะคะยังไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับก่อนนะแต่ถ้าหากว่าสมมติว่าแนวทางออกมาเป็นการตีตกคือมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำทั่วไปหรือ2การกระทำที่มีการใช้อำนาจจากรัฐบาลไปรัฐสภา3มองว่าเป็นการกระทำที่มีการใช้อำนาจจากรัฐสภาไปรัฐบาลคือมองว่าเรื่องของการเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยไม่ได้ขัดต่อข้อบังคับ41ก็น่าจะมีการวินิจฉัยให้ตีตกไปค่ะเพราะนี่คือเรื่องของนิติบัญญัติภาษากฎหมายดิฉันอาจจะงงสักนิดนึงในขณะเดียวกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารับก็คงพิจารณาให้ระงับการดำเนินการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อนแล้วก็ตามกำหนดไทม์ไลน์ตามที่เราบอกเร็วที่สุดอาจจะเป็นช่วงสิงหาคมช่วงกลางเดือนประมาณนั้นคุณผู้ชมคะคำถามคือวันนี้ตอนนี้เรื่องที่อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญผู้ที่ยื่นไปจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักวิชาการแต่นักวิชาการไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะยื่นโดยตรงผู้ที่ไปยื่นคือผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมคะ